วัสดีครับนะความรับผิดชอบสวัสดีครับไม่มีเลยตรงนี้เอาพักผ่อนไปพักผ่อนไปเยอะหรือว่าจะพักแก๊งอ่ะนายพักผ่อนเลยครับพี่พี่วันพักผ่อนรันเลยครับตอนนี้พักผ่อนไม่พอพักแก๊งด้วยไหมในพักผ่อนก่อนครับพักผ่อนพักผ่อนก่อนครับมาเอาบ้านเลยไหมอ่ะถามก่อนหรือว่าเราจะพักพี่ให้เราเลือกก่อนบ้านนั้นเอาครับแต่ว่าต้องรอพี่อ้วนอ่ะพี่อ้วนยังไม่เข้าเลยครับนะคือตอนเนี้ยเดี๋ยวสิ่งที่ต้องเคลียร์ให้รู้เรื่องคือพี่เข้าใจพวกมึงทุกอย่างแต่ปัญหาที่ต้องเคลียร์ให้รู้เรื่องก็คือถ้าเกิดว่ามึงจะพักพี่ต้องรีบหาไทเดนใหม่เพราะมันใกล้วันโชว์แมตช์แล้วเราเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจนะเข้าใจครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้พี่ขอคำตอบให้เร็วที่สุดหน่อยแล้วกันได้นะเดี๋ยวผมไปบอกกับพี่อ้วนให้โอเคได้เลยแล้วบ้านอ่ะพอพี่ก็มาเอาถ้าเกิดว่าโอเคต่อมาเอาบ้านไปแต่ถ้าเกิดว่าจะพักอ่ะพี่จะได้เรื่องกำหนดการอย่างอื่นเข้ามาเข้าใจนะเข้าใจให้นะฝากด้วยพี่ฝากตามหน่อยเคนเดี๋ยวไปคุยให้เลยนะโอเคครับนะขอบคุณครับไอ้เหี้ยลอยไอ้ลอยช่างมึงมีคำถามอีกแล้วเนี่ยว่าเขาจะวางตัวไงทำไมอ่ะพี่นี่ไงถามไปดิวดิเป็นไงน้องไม่รู้เขาไม่รู้ว่าควรทำยังไงต่อหลังจากประชุมวันนั้นอ่ะเขาบอกเขาไม่รู้ควรทำยังไงต่อไม่เดี๋ยวเราประชุมจัดยังไม่ได้รับเงินอีกไหมเด็กตอนนี้คือไม่ได้ค่ะเขาข้าวจะลงวันนี้ครับอะไรครับพี่เปิดพี่แฟกกันนะเฮ้ยแต่มึงไม่ต้องเปลี่ยนหน้าได้ลอยคือหน้าเนี่ยเหมาะกับเสียงมึงแต่ลงแบบว่าไม่เอาเป็นการเอาลงประเทศอ่ะเออแล้วคือช่างมันไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อช่างก็เลยแบบอยากได้ข้อมูลว่ามันรู้แค่คร่าวๆแค่วันที่ประชุมรวมกันไงคือที่กูคุยกับเย็นนี่ก็คือแบบว่าเราไม่สามารถบอกเขาทุกอย่างได้ไหมสุดท้ายเราต้องมาลองรอดูหน้างานแล้วปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมคือเขาก็ต้องลองเราก็ต้องลองอ่ะเข้าใจปะตัวเริ่มตัวสภาเองตำรวจก็ต้องลองใช่แต่คือทุกฝ่ายมันต้องลองหมดไหมอย่างตำรวจอ่ะเขามีแผนของการเล่นอยู่แล้วหมอเขามีแผนเล่นของการเล่นอยู่แล้วแต่ช่างตอนเนี้ยที่มันกระบวนการวายเนี่ยคือมันไม่รู้ควรวางแบบแผนยังไงควรจะยังไงต่อไปมันรู้แค่ว่าเอ้ยมันต้องมีหน้าที่อะไรอย่างนั้นนะแต่มันก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดหรือดีเทลที่มันควรจะทำอ่ะคือมันจะทำอะไรกันตอนนี้มันเหมือนแบบมันรออย่างเดียวมันรออย่างเดียวใช่มันรอตรงที่เอ้กูส่งไปให้ลอยแล้วแต่ลอยไม่ได้สรุปให้เขาแค่นั้นแหละไอ้เฮียนาคังคกคุณพึ่งวันนาเนี่ยมึงเล่นกูอีกแล้วไหนบอกจะช่วยกูไงฮะไอเวนช่วยครับพี่ว่าผมส่งให้นิกแล้วนิกก็อ่านแล้วนั่นแหละมึงสรุปหน้าที่ของมากมึงแค่อันเนี้ยพิมพ์ประโยคที่กูพิมพ์ใหม่ๆอ่ะข้างล่างสุดอ่ะ6ข้อแค่นั้นน่ะทิ้งที่เขาต้องทำได้ครับพี่ผมพิมพ์ให้เลยเดี๋ยวนี้เลยมึงพิมพ์ให้เขาไปอย่าไปส่งอันนั้นไปนะกูอายอะไรมือตัวเองนะครับครับได้นะว่าอะไรมึงสวยนะเดี๋ยวพี่โอนได้เข้ามานะโอเคโอเคได้ๆๆได้ได้ถ้าทางที่เพื่อนไปเห็นหน้ามึงว่ะผมส่งแบบนี้ได้นะครับพี่เพราะมือพี่อ่านออกนะพี่ตนดิวพักผ่อนเยอะน้องครับนะน้าอยู่กี่นานไหมผมจะได้กี่นานเราบอกพี่ว่าอยู่อีกนานไหมกี่นานอะไรของมึงใส่กระดาษแล้วส่งอีกนานไหมนะอะไรมืออยู่น่าจะอยู่ไม่นานวันนี้พี่เข้ามาเคลียร์ปัญหาแล้วพี่รอคุยกับหมออยู่โอเคครับโอเครีบมาหน่อยแล้วกันได้ๆครับนะอะไรอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องอคือแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยทาง BC เขาแบบว่าเข้ามาปรึกษาแล้วกันเรียกว่า Yes กูไม่ต้องฟังอะไรแล้วกูไม่ต้องฟังอะไรแล้วหนูอ่ะจริงนะเหมือนน้าหนีอ่ะกูตีปากเลยอ่ะเป็นไงพูดมากอยู่ได้หรอมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องโอ้นะสงสัยไม่รู้ป่ะดูดิดาต้าเบสของน้าเลยนะนะอันนี้คือดาต้าเบสของพี่ปากแตกว่าคือเขาเข้ามาปรึกษาแบบว่าขอแบบเผื่อเป็นทางเลือกคือตอนนี้ค่ะคือมันจะมีในเรื่องของบริษัทสมทบใช่ไหมคุณน้าแล้วทีนี้เขาจะนำบริษัทสมทบเข้ามาแต่ทีนี้เงินเขาไม่พอทีนี้เขาก็กำลังไปทำการยืมแก๊งอื่นอยู่แต่ทีนี้เขาถามว่าเงินกูก็ไม่พอนั่นแหละคือเขาถามว่าคือไอ้ซาเวียเนี่ยกูรับปากไว้นานแล้วแต่เงินกูก็ไม่พอใช่เงินไม่พอเสกไหมล่ะจะดินมาเสกไหมเสกเอาไหมได้เ
เอางี้ดีกว่าตอนนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่เหลือ70ล้านค่ะเพราะว่าต้นเดือนไปหนูแจกหนูส่งสวัสดิการของไอ้นั่นไปไงของเก้าอี้ไปไงมันหักไป30ตอนนี้เหลือ70ล้านค่ะคุณนะงั้นเอางี้แล้วกันเรื่องเงินสวัสดิการเก้าอี้อ่ะค่ะต้องยกเลิกนะเดือนถัดไปยกเลิกใช่ยกเลิกไปก่อนดีค่ะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ไหวแล้วตอนนี้มี80ล้านสงสัยต้องหาของเข้ามาขายในสภาเพิ่มเรากระท่อมในตู้ไปขายได้ไหมกระท่อมเหรอขายได้เท่าไหร่ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 60,000 กว่าใบขายทั้งหมดเท่าไหร่นะมันใบเท่าไหร่ครับพี่แล็บกระท่อมอ่ะใบละ550ถึง600นะเฮ้ยมี33ล้านแล้วนะเนี่ยขายให้หมดเลยขายได้นะพี่ขายได้นะเพราะว่าเราไว้ทำยาแก๊งอ่ะขายใช่เมื่อก่อนเราไว้ทำพีนแต่เราไม่ได้ใช้แล้วไงกางสต็อกถูกนะไว้ในตู้มันก็ลุกมันเป็นของที่รอรับมาเราไม่ได้เสกครับนะเราขายได้ครับอะไรเสกนะไม่ค่อยชอบคำนี้เลยไม่เสกค่ะไม่เสกไม่ใช่เสกโลโซหรือเปล่าเออเสกโลโซมึงไปขายไปโลมึงตอนนี้ในตู้อ่ะมีอะไรที่ขายออกง่ายขายให้หมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้ภายในคืนนี้เพราะว่าสถานการณ์เราอ่ะเราจะกู้วิกฤตได้ก็ต่อเมื่อประมูลรถมาเฮ้ยพวกมึงไอ้มึงไปคุยมึงไปบีฟงานเรื่องไอ้นี่ด้วยเรื่องสั่งจองรถอ่ะว่าจะเอายังไงกับบัลตี้อ่ะคือมันต้องเพิ่มคันนึงถูกไหมพี่ใช่เพิ่มคันนึงแล้วก็คันนึงนี้คือพวกผมเพิ่มกันเองได้เลยไม่ใช่เพิ่มลงไปแล้ว4คันหรือมึงจะเอา5มั้ยล่ะมึงจะเอา5คันมั้ยล่ะไม่ก็เป็นโล่บอกว่าผมต้องเลือกเองคันนึงและ3คันคือของอันนั้นไม่ใช่กูเลือกไปแล้วน่าเป็นโล่ได้เหรอ3คันก็ไอ้นี่ไงเมื่อกี้พูดอะไรใช่แล้วอีกคันนึงอ่ะพี่อีกคันนึงคืออะไรคันไหนคันนึงก็ไปหามาไงไม่เนี่ยไม่ใช่ก็น้ําบอกนั้นเลือกมาแล้วคันนึงเหรอคันนึงก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ในงานไงแต่คือพี่เลือกมาแล้วถูกมั้ยใช่โอเคนี่เป็นโล่สงสารถ้าผมผิดแค่นั้นน่ะแล้วก็เนี่ยรอบเนี้ยคือเราคงไม่ได้คว้าคอนเทนต์ไอ้นี่แล้วไม่ได้คว้าคอนเทนต์ประมูลรถแล้วเราเปลี่ยนเป็นสั่งจองรถเอาดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ระบุได้เลยว่าเราจะเอาคือคนที่เขาถือเงินก่อนอ่ะเขาก็ได้ก่อนเลยอ่ะเข้าใจป่ะไม่ใช่แบบถือเงินเข้ามาแบบลมๆแรงๆลอยๆอ่ะคือแบบว่า จ่ายปุ๊บก็คือได้สัญญาเลยก็คือขั้นตอนมันจะเป็นอย่างงี้เรามีรถทั้งหมด4คันใช่ป่ะเราเปิดราคาไว้ที่600ล้านค่ามัดจำรถคันละ5ล้านใครเงินถึงก่อนเอาไปก่อนเลยหมายถึงมัดจำรถคือจ่าย5ล้านก่อนใช่แต่ถ้าเกิดว่ารถปล่อยออกไปแล้วยึดนะเงินมัดจำเออยึดมัดจำใช่ทราบอันนี้คือเมื่อไหร่นะพี่ปล่อยสิ้นเดือนนี้เราจะเปิดให้จองสิ้นเดือนนี้ชำระเงินเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าเดือนหน้าสิ้นเดือนฮาโลวีโอเคสวัสดีครับเสียงแตกเสียงแตกเฮ้ย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 จะรับโบนัสให้เมสันได้ไหมได้โอเคครับฉันจะรับโบนัสให้เมสันโหยดิวคือยี่ที่มาถึงเสร็จปุ๊บแม่งใส่มาเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เลยนี่หนึ่งคำนับเพิ่งเข้าประเทศมาเนี่ยเอาเอาไปนั่นละพี่ว่านาพร้อมพายุลูกใหญ่ไม่ทำไมมันไม่รีคอมันวะแล้วมันแบบมันต้องออกมือไวซะด้วยประมูลแบบเปิดซองเหรอครับผมเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าผมอยากจะให้แบบแก๊งเล็กเขาแบบได้มีเป้าหมายด้วยว่าเฮ้ยกูต้องรีบเก็บเงินให้ทันก่อนนะเออก็เหมือนแข่งขันกันเก็บเงินเลยครับสองแข่งขันเก็บเงินอะให้เขาแบบไม่ต้องถือเงินก็สมมติถือเงินเข้ามา400ล้านก็ลุ้นได้ไม่ได้แต่เนี้ย600ล้านมีเงินก็เอาไปเลยใครเงินถึงก่อนก็ไอ้นี่ไปก่อนครับแต่เราอาจจะต้องเชิญอ้วนโอเวอร์เข้าไปจิบชาคุยข้างในนะคุณน้ำรอข้างในก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเรียนเชิญเข้าไปไปเราไปกันเถอะไอ้แล้วไปไอ้ดิวไปไอ้นายกไปอะไรวะจีบปะในไหนครับน้าในนี่เหรอครับพี่หนูถูพื้นสวัสดีครับคนสวยพี่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ตอนนี้น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยชื่ออะไรครับเนี่ย
น้องเซลครับน้องเหรออะไรอ่ะน้องเหรอพี่จีเซลเหรอใช่เป็นตำรวจน้ำเหรอฮะเป็นมาจริงๆมันน่าจะ2เดือนนิดๆครับ2เดือนนิดเรามีสามีหรือยังไม่มีครับไม่มีแต่มีแฟนไม่มีอะไรสักอย่างมินี่ได้ครับสนใจไหมไม่พี่ไม่ได้สนใจนี่พี่สนใจหนูได้ปะยังไงนะครับอ้าวช็อกตายหาไม่ได้ครับหูดับพี่ไม่ได้มีนี่พี่ไม่ได้สนใจนี่พี่สนใจหนูได้ไหมพี่ชอบสิ่งที่หนูใส่ฮะบนขามากเลยเนี่ยคือพี่ชอบแบบแฟชั่นหนูบนขาใช่กางเกงมันที่เกินใช่พี่ชอบสไตล์การแต่งตัวของหนูพี่ไม่เอานี่พี่เอาหนูได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมอ่ะหรือว่าพี่ไม่เล่าใจพอฮะป้าไม่ให้มีแฟนครับว่านะไอพ่อมันแหล่แฟนข้างนอกชัวร์ดูทรงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไหนพ่อเองใครวะไม่ใช่พ่อเองใครป้าชานะป้าชานมันมีเมียเล่าว่าคู่นี้แปลกๆไปดีกว่าไปปล่อยให้เขาแบบมีความสัมพันธ์ครอบครัวแปลกๆเนี่ยเฮ้ยเราเข้าไปนั่งรอข้างในดีกว่าเว้ยไอจีห้องซ้ายแล้วกันครับห้องนั้นห้องซ้ายไม่มีคนเออได้ห้องขวามีคนลำอยู่ถูกต้องใช่ครับว่าเลยเยี่ยจริงมันเป็นน้องนี่โอ้โหกลัวไม่น่าใช่แล้วมึงไปพี่ว่านะมึงไปล่าไอ้ตัวนั้นมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะโอเคครับกลัวไปล่าไอ้ตัวนั้นออกไปอยู่อีกห้องนึงดีกว่าเยี่ยครับเฮ้ยน่าจะสินเกฟีเดินเอาไปไว้ฝั่งนู้นเกฟีมึงเอาไปเฟี้ยงไว้ตรงนู้นเด้มึงเอาพ่อแม่ไปเฟี้ยงไว้ตรงนู้นเด้ไอ้เหี้ยไอ้งอนน่าจะสินลงไปหน่อยพวกสายตามออกไปหน่อยนะไม่ทำลำแต่ TikTok ให้นายกเอาไปปล่อยบนเกียร์เหลืองผมมาเข้าใจมันนะมันคือมันก็ยังเด็กอะแหละมันก็ยังเด็กมันแบกไว้แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้ไงคนบางคนอ่ะมันแบกไว้จริงครับแต่ว่ามันไม่มีช่องทางการแก้ไขแบบห้องนี้ค่ะพี่ว่าให้มันจบไงเชิญค่ะผมเข้าใจมันครับครับนะอุ๊ยอ่ะโทษทีครับเอาสรุปเลยสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงไม่ค่อยสู้ดีครับอยากจะพักไหมครับถ้าพักได้ก็คงดีครับนะก็คงจะดีกว่าก็คือไอ้เงื่อนไขการพักเนี่ยคือพี่ระบุมึงลงไปก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยไม่ต้องกดดันนะพี่จะอธิบายก่อนคือมึงอยู่ในสัดส่วนเป็นความหวังของพี่นึกภาพไหมพี่ก็หวังกับไทเดนไว้ทั้ง3แต่สุดท้ายแล้วถ้าจะพักพี่ก็สนับสนุนให้พักไม่ต้องกดดันมันเป็นแค่ความหวังแต่ไอความหวังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามึงจะต้องมาบีบให้มึงอยู่ตรงนี้ต่อมึงก็ต้องให้คำตอบที่ชัดเจนกับพี่ว่าอยากจะพักเพราะไม่งั้นอะพี่ก็ไปต่อไม่ได้ครับในกรณีเนี้ยถ้ามึงจะพักถ้ามึงจะพักใช่ป่ะก็อาจจะเป็นพักสล็อตแกงไว้แต่เรื่องไทเดนเนี่ยพี่ก็ต้องแจ้งมึงก่อนว่ามันก็อาจจะต้องมีการหาคนขึ้นมาแทนที่เข้าใจใช่ไหมอ้วนเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจพี่ก็เลยอยากจะให้มึงอ่ะเอาคำตอบมาก่อนถ้าจะพักบ้านเราก็ไม่ต้องดำเนินการคือเราพักได้เลยครับพวกผมเลือกที่จะพักครับนะพักครับโอเวอร์ขอพักครับโอเคก็เดี๋ยวส่วนต่างๆเนี่ยเก็บไว้ที่พวกมึงนั่นแหละแล้วก็ไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยววันนึงแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีโอเคไหมครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ติดต่อมาได้ทั้งในทั้งนอกครับได้ครับได้ครับนะขอบมากครับแล้วอย่ามึงอย่าลืมนะอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยคือมึงอย่ามองว่าแบบเฮ้ยมึงจะต้องเก็บอะไรไว้คนเดียวถ้าเกิดว่ากูเป็นพี่มึงกูช่วยอะไรมึงได้มึงคิดว่ากูช่วยอะไรมึงได้มึงติดต่อมาข้างนอกครับนะเข้าใจครับนะขอบมากครับไปพักซะขอบคุณมากครับสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมามึงพวกมึงทุกคนเป็นน้องกูเสมอครับนะขอบคุณที่ช่วยเหลือพี่มาตลอดนะครับก็ทำเต็มที่แล้วนะครับผมขอบคุณครับพักผ่อนน้องไปครับครับนะผมมากครับโอเคครับนะมิโลครับนะทำประกาศโอเวอร์พักสล็อตค่ะไม่มีกำหนดยกเลิกสิทธิ์ไทเดนนะค
โอเวอร์ทำประกาศครบถ้วนนะโอเวอร์พักสล็อตแล้วก็ยกเลิกฟิตไทเดนแล้วก็เรียกประชุม6เก้าอี้2ทุ่มครึ่งที่โดมสงสารน้องให้น้องพักดีกว่าจริงด้วยระดับฝีมือมันอ่ะมันจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยแต่ถ้าเกิดว่าใจมันไม่เหลืออันนี้ลำบากแล้ว นายกครับนะถึงเวลาแล้วแหละไอเดี๋ยวไอตัวที่เกี่ยวข้องกับ VIP Dident อยู่ไหนชี้อยู่ด้านนอกพี่เพิ่งแกะเสร็จเมื่อวานด้วยถูกแกะเสร็จเมื่อวานตอนวัน 3-4 ทุ่มเรียกเข้ามาหน่อยเรียกเข้ามาหน่อยเดี๋ยวออกไปตามวันนี้ไปอยู่มาครับนะกูประกาศเรื่องประชุมเก้าอี้ไปแล้วเมโลมึงประกาศเรื่องไอ้นี่ไปพักสล็อตเหนื่อยก็พักถูกพักดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วให้น้องมันไปใช้ชีวิต ชิวๆสบายๆ บ้าง พี่ตัวนะพี่อะไรลอยมึงเรียกกูดีๆดิเฮียอ่ะว่าไงคือเกย์คีเปอร์มันจะมีเทเซอร์ป่ะพี่อะไรนะมันจะมีเทเซอร์ป่ะเกย์คีเปอร์หน้าที่ของเกย์คีเปอร์คือเอาให้เขาสลบครับแล้วมันจะถ้าเกิดมันขึ้นรถแล้วมันจะเอายังไงพี่ในเมื่อช่างมันไม่มีปืน3อะไรเลยมันอาวุธปืนมันน้อยครับพี่มันมีครับมันมีแค่บางคน1ถึง2กระบอกอ่าฮะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นคือเราจะซัพพอร์ตเขาก่อนไปก่อนไหมในช่วงแรกอะไรเงี้ยซัพพอร์ตเขาไปในช่วงแรกเหรอใช่ครับเออสัก4 5กระบอกก็ได้ครับแล้วก็ใส่ตัวเทเซอร์เหรอเทเซอร์เหรอใช่ครับพี่เทเซอร์มันจะยิงไม่ทะลุกระจกอ่ะดิใช่มันเอาปืนเอาปืนไอ้นี่จะได้บัมไงพี่ตรงนี้เวลากระจกเปิดโพลิสมั้ยเอาปืนโพลิสมั้ยเอาปืนโพลิสดีกว่ามั้ยงั้นก็ได้ครับพี่เอาแบบให้ประตูละกระบอกแล้วกันอ่ะให้ประตูละกระบอกใช่มั้ยครับพี่ผัดกันทีให้เขาแบบใช่ใช่ลงชื่อใช้กันผมขอถ้าแบบว่ามีกี่ตัว3หรือ4พี่ไม่4 4กระบอกงั้นผมขอไป4กระบอกแล้วผมให้น้องลิสต์ไว้ให้แล้วผมไปคุยต่อครับพี่โอเคโอเคครับผมขอบคุณครับนี่ทำฟงทำงานทั้งด่านไม่ทำไม่สัตว์ได้เหี้ยดิไปคุยกันนะเบลน้องมึงฟังให้ดีนะสิ่งที่มึงทำในเมื่อวานอ่ะพี่นับถือใจมึงทำไหนแต่ว่าอีกไม่นานมึงอาจจะต้องจัดการใหม่ทำไหนทำหมดทำอะไรไปเมื่อวานเมโลประกาศลงอีกรอบนึงให้พี่วะเพื่อประกาศไปถึงเวลาเตรียมตัวประชุมโอเคโอเวอร์สอบถามเพิ่มครับว่าในส่วนของการพักของเขาเนี่ยเขายังดำเนินการในส่วนไหนได้บ้างเขาต้องเขาห้ามขายยาหรือเปล่าแล้วก็ห้ามพกเพนหรืออะไรต่างๆหรือเปล่าครับห้ามขายยาห้ามพกเพนก็คือพักในที่นี้ก็คือสละสิทธิ์ทั้งหมดดำเนินการรูปแบบแก๊งก็แค่ไม่มีบ้านไม่มีอะไรก็ทำได้ปกติก็คือทำได้ปกติใช่เป็นแค่แก๊งไม่มีบ้านจะเข้ามาเดินเล่นหรือจะอะไรได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าร่วมขายยาอะไรพวกนี้ใช่ป่ะก็ต้องตามเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเองไม่มีปัญหามันรู้วิธีเลี่ยงอยู่แล้วบอกมันไปตามนั้นแหละโอเคได้ค่ะโอเคป่ะเฮ้ยนายกเราไปเตรียมตัวประชุมไทยเดี๋ยวไปเฮ้ยไปทำอะไรอ่ะไอจิ๋วข้ามาไทเดนต้องใช้ตำรวจทำอะไทเดนไทเดนเหมือนเดิมมึงอ่ะไปเราไปดูก่อนแล้วกันไปโอเคคนที่ใกล้เคียงกับขึ้นมาใช่ไหมก็เปรียบเสมือนไม่มีบ้านแต่ก็คือในการจะขายยาหรืออะไรต่างๆค่ะเป็นประชาชนเรื่องการที่จะเกิดเรื่อง
ไม่เป็นไรหรอกครับที่ว่าผลจะตามมาเขาช่วยเขาช่วยเรามาเยอะแล้วในส่วนเนี้ยผมอยากจะช่วยน้องบ้างให้น้องแบบอย่างน้อยๆก็ยังได้เล่นอยู่อ่ะเข้าใจใช่ไหมครับแค่ว่าให้รีเรียงในรูปแบบการที่ว่ามันจะทำให้มีปัญหาเพื่อนเนี่ยถือว่าช่วยๆเหลือกันครับน้องเขาก็ฟังมาตลอดอ่ะแล้ววันที่เขาเหนื่อยผมจะไปตัดทุกอย่างของเขาเลยมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าเวลาแบบเราขอให้ทำอะไรน้องไม่เคยปฏิเสธอ่ะมันไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ช่วยเขากำหนดระยะเวลาไม่มีกำหนดเลยครับถ้าเกิดว่าสมมติมันเกิน5เดือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องเรียกคุยแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินแน่นอนครับผมเชื่อว่าสักสองสามเดือนเนี่ยน่าจะพักฟื้นพอแล้วครับเพราะซิกผมก็โหสล็อตไว้โอ้โหแปดเดือนเลยในห้องรับดีดรายวันของหนูอะ